ราคาทองคำวันที่18มิถุนายนรีบเลยร่วงแรงมากเทียบราคาสุดท้ายวันนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันปรับลดลง100บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่ราคาบาทละ 31,200 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold Trader Association เมื่อเวลา 9:16 นที่ผ่านมาโดยทองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 3,600 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 3,700 บาทตามประกาศครั้งที่1ของวันนี้สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 3,047 บาท 12 สตางค์ราคาขายออกที่ราคาบาทละ 31,200 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ